ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Super Meteor 650ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเวลาไหนต้นปีหน้าพ.ศ. 2566กลางปีหรือต้องรอนานถึงช่วงปลายปีวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังกันครับแต่ก่อนอื่นผมจะขอกล่าวบทสรุปของงาน Motor Expo 2022ซึ่งในปีนี้ต้องถือว่า Royal Enfield นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถทำตัวเลขการจับจองได้สูงถึง421คันมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้400คันถ้าเปรียบเทียบกับยอดจองในงาน Motor Expo 2021ปีที่แล้วทำได้366คันก็เท่ากับว่าปีนี้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 15% ความสำเร็จของ Royal Enfield นั้นก็คือรุ่นคลาสสิก350ที่เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วในงาน Motor Expo 2021รุ่นนี้รุ่นเดียวสามารถทำตัวเลขได้สูงถึง184คันก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่า Royal Enfield นั้นคือสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตคลาสสิกบวกกับการพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกใหม่ J-Series ที่มาทดแทนเครื่องยนต์เดิมทำให้รถใหม่นั้นมีแรงบิดเพิ่มขึ้นแรงสั่นสะเทือนลดลงขับขี่นุ่มนวลตอบสนองได้ดีขึ้นและมีรูปโฉมดีไซน์ที่ให้ความคลาสสิกอย่างแท้จริงรุ่นที่2ที่มียอดจองสูงสุดในงานครั้งนี้ก็คือ Hunter 350ซึ่งได้เปิดตัวไปก่อนหน้าตั้งแต่วันที่78สิงหาคมพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาโดยทาง Royal Enfield ของเมืองไทยนั้นได้รับเกียรติสูงสุดครับด้วยการเปิดตัวแบบ World Premier Launch ที่เมืองไทยของเราเป็นครั้งแรกในโลกมีการเชิญสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาอยู่ที่เมืองไทยของเราร่วมเปิดตัวและทดสอบอย่างเป็นทางการรอบกรุงเทพมหานครมีตัวเลขการจับจองที่สูงถึง160คันซึ่งผมเคยบอกไปแล้วครับว่า2รุ่นนี้จะมียอดขายที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันมีรูปแบบดีไซน์และบุคลิกที่แตกต่างกันโดดเด่นคนละด้านเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองรุ่นที่3ของ Royal Enfield ที่มียอดจองสูงสุดในงานครั้งนี้ก็คือ Interceptor 650ย้อนหลังกลับไปเมื่องาน Motor Expo 2018ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้ว Royal Enfieldได้มีการเปิดตัว Interceptor 650ในงานครั้งนั้นซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเป็นอย่างยิ่งเพราะมันคือรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางของทั่วโลกเครื่องยนต์2สูบเรียง650ซีซีที่ให้ความสวยงามคลาสสิกอย่างลงตัวทั้งดีไซน์และเครื่องยนต์ทำยอดจับจองถล่มทลายไปในการเปิดตัวครั้งแรกและส่งผลให้ Royal Enfield นั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้และในขณะที่ Royal Enfield มีการเติบโต Triumph ซึ่งเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของอังกฤษที่ถือว่าอยู่คนละคลาสกับ Royal Enfield แต่ด้วยความที่ Royal Enfield และ Triumph เน้นตลาดมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตคลาสสิกที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์คนละกลุ่มคนละขนาดหลายคนนะครับที่อยากได้ Triumph แต่ว่าเอื้อมไม่ถึงเพราะมีราคาค่าตัวที่สูงเกินไปปัจจุบันนี้บอนเนวิลทีร้อยราคาอยู่ที่ 462,000 บาทแต่ว่า Interceptor 650นั้น 237,800 บาทถูกกว่ากันถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นหลายคนที่มองว่าบอนเนวิลทีร้อยแพงเกินไปก็หันมาเล่น Interceptor 650ที่ใกล้เคียงกันในแง่ของรูปโฉมดีไซน์แต่ว่าเครื่องยนต์นั้นอาจจะเล็กกว่าแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีราคาถูกกว่าครึ่งเดียวครับดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าในขณะที่ Royal Enfield เติบโตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่า Triumph นั้นกลับถดถอยลดลงในงาน Motor Expo ครั้งนี้ Triumph มียอดจองอยู่ที่140คันลดลงไปถึง 20.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ทำได้176คันและปีก่อนโน้นทำได้220คันก็จะเห็นว่าตัวเลขจับจองนั้นลดลงทุกปีซึ่งก็สอดคล้องกับยอดขายรวมทั้งปีของ Triumph ในปีนี้ที่คาดว่าจะทำได้ประมาณ 1,000 คันถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
พ.ศ. 2564ที่ทำได้ 1,190 คันก็หมายความว่าปีนี้มียอดขายลดลงประมาณ 20% ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2,563 Triumph มียอดขาย 1,355 คันเห็นไหมครับว่ายอดขายของ Triumph นั้นปรับตัวลดลงทุกปีในขณะที่ Royal Enfield ปีนี้คาดว่าจะมีตัวเลขการขายรวมทั้งปีประมาณ 3,000 คันบวกลบเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วที่ทำได้ 1,992 คันหรือว่าเกือบ 2,000 คันสรุปก็คือมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 50% สำหรับการเปิดตัว Scram C11 ในงาน Motor Expo 2022นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์ Adventure Crossover รุ่นแรกของ Royal Enfield ครับถ้าเปรียบเทียบกับ Himalayan นั่นคือ Adventure Tourer รุ่นแรกของ Royal Enfield เช่นกันเป็นการพัฒนาแบบแตกยอดออกหนอสร้างตลาดมอเตอร์ไซค์แบบใหม่ๆดังนั้นหลายคนก็จะยังไม่คุ้นเคยเท่าใดนักตลาดกลุ่มนี้ต้องรอเวลาในการสร้างขึ้นมายอดจองในงานครั้งนี้ก็เลยยังไม่สูงเท่าไหร่ส่วนรุ่นที่คนถามถึงมากที่สุดในเวลานี้ก็คือ Super Meteor 650ทุกคนอยากทราบว่ามันจะเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเวลาไหนต้นปี2566กลางปีหรือต้องรอนานถึงปลายปีจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าแผนการแนะนำซุปเปอร์เมทิออร์650อย่างเร็วสุดก็คือที่งานมอเตอร์โชว์2023ครับช่วงปลายเดือนมีนาคมพ.ศ. 2566นับจากนี้ไปก็ประมาณเพียงแค่ไม่ถึง4เดือนเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวซุปเปอร์เมทิออร์650ในงานครั้งนั้นซึ่งผมกำลังจับตามองครับว่ามันน่าจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับ Royal Enfield อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับ Interceptor 650เมื่อ4ปีที่แล้วที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่า Super Meteor 650นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์เครื่องยนต์บล็อกเดียวกัน2สูบเรียง 650cc ที่ให้ความสวยงามของตัวเครื่องยนต์บวกกับรูปโฉมดีไซน์ในแนวทางของครูเซอร์เช่นเดียวกับ Harley Davidsonแต่ว่าจะมีราคาที่ถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งขณะนี้ Harley Davidson Ion 883รุ่นต่ำสุดมีราคาอยู่ที่ 560,000 บาทถ้าเป็นตัว48ก็ 687,000 บาทให้ดูราคาที่ตัว Ion 883ซึ่งผมเชื่อว่า Super Meteor 650จะมีราคาที่ต่ำกว่าเพียงครึ่งเดียวของIon 883ครับประมาณการคร่าวๆณขณะนี้ชั่วโมงนี้ Super Meteor 650อาจจะเปิดตัวเมืองไทยในราคาไม่เกิน 300,000 บาทถ้าอยู่ที่ 280,000 บาทก็หมายความว่าครึ่งหนึ่งพอดีของ Ion 883ครับมาดูกันครับว่าหลังการเปิดตัว Super Meteor 650แล้วจะเกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกับ Interceptor 650หรือไม่จะมีกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์กลุ่มใหญ่ๆครับที่มองว่าจะจ่ายเงินครึ่งล้านเพื่อขี่ Harley Davidson หรือจะจ่ายเพียงแค่ไม่ถึง 300,000 บาทขี่ Super Meteor 650ก็เพียงพอแล้วจะเป็นเช่นนี้หรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันเรื่องราวการเปิดตัว Super Meteor 650จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ